สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J จ6 9นะคะคลิปนี้จะมาถึงในส่วนของชาวเมทุนมีทุนนะในออรอบพระสันนี้นะคะวันที่ทำวิดีโอวันนี้วันที่20 20เดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะมีนิมมูลเกิดขึ้นในราศีมีนนะคะมาดูกันนะคะ เมทัลยูนี่มีนอยู่นี่นะคะก็คือมันเป็นการโอกาสที่ได้มาเนี่ยค่ะมันต้องบอกว่าของคุณอไปตกในเรือนที่ส0ใช่ไหมยวข้องกับชื่อเสียงความสําเร็จหน้าตาทางสังคมนะคะนิมูลคือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะมีโอกาสได้ เข้าถึงเซนส์ในการอยางรู้ลางสังหรณ์แม่นยำม,มากขึ้นเป็นการสมดุลระหว่างการยอมแพ้และก็การควบคุมบางอย่างในชีวิตความท้าทายที่มีก็คือการปฏิเสธความเจ็บปวดบางอย่างถึงแม้จะดิกเลี่ยงด้านมืดในใจก็ต้องเป็นแบบนั้นซึ่งของคุณมันตกในเรื่องของการออกสื่อเจอคนบางครั้งมันมีเหตุเรื่องงานเรื่องการชื่อเสียงเข้ามาในชีวิตได้นะคะ ในช่วงเวลานี้นะความจริงจังความอ่อนหวานการมีความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขในรอบนิวโมนี้นะคะเปรียบได้เหมือนกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเพราะว่าราศีมีนเนี่ยเป็นราศีสุดท้ายในศักราศีคือมันมีการปิดประตูบางอย่างเพื่อเปิดสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้การปล่อยวางนะคะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความสัมพันธ์เส้นทางอาชีพหรือบางอย่างเป็นสิ่งที่นิวโมรอบนี้เกี่ยวข้องของคุณมันตกในเดือน1ิ แปลว่าในเรื่องงานชื่อเสียงมีค่อนข้างชัดต้องปล่อยวางบางอย่างเริ่มต้นใหม่บางอย่างนะคะบางครั้งต้องระวังในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการติดการหนีต้องแน่ใจว่าสิ่งพวกนี้จะไม่เกิดกับเราในช่วงเวลานี้นะคะสิ่งที่ทำได้ก็คือการปรับรับพลังงานใหม่ๆเข้ามาการให้อภยัยการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณการเลี่ยงแบบมีเหตุมีผลความคิดสร้างสรรค์ การแบ่งปันความรักช่วยได้นะคะจะทําให้คุณดึงดูดสิ่งที่ดีๆทําให้คุณผ่านวิกฤตในรอบนี้ไปได้นะคะดาวเจ้าเรือนเดิมก็คือดาวพฤหัสนะคะลอ,ลอยอยู่ในราศีเมษก็คือคุณจะมีทรัพยากรก็คือคอนเน็กชันเพื่อนฝูงเป้าหมายคุณชัดเจนนะคะคุณต้องยืนหยัดชัดเจนว่าคุณจะทําเพื่อจุดประสองค์อะไรนะคะดาวพฤหัสทํามุมที่ดีกับดาวพุธนะคะบอกถึงการใช้ความคิดปฏิ ปชัชญาการทําให้เราสามารถดึงดุดความคิดสมดุลการลงมือทําอะไรบางอย่างของคุณก็คือมันเหมือนความคิดใหญ่ของคุณการเดินทางไกลของคุณมันมาจากคอนเน็กชันใหม่ๆหรือว่าความฝันคุณคืออาศัยการเดินทางอาศัยการศึกษาขั้นสูงอาศัยาการทําโฆษณาออนไลน์ ปัญญาชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องได้เน็บจูนกุมสุขนะคะก็ในเรื่องความรักหรือว่าการเงินเนี่ยคุณจะมาถึงจุดติ่มตัวแบบสุดๆแล้วคือเรียนรู้มาเต็มที่แล้วเพราะว่าสุขก็คือยีกองศาเนาะอยู่ที่ว่าคุณจะปล่อยหรือว่าคุณจะไปต่อมันอาจจะหลงๆมึนๆงงๆนิดนึงนะคะ ตามสไตล์เนปจูนเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าให้ใช้เซ้นใช้เสียงในใจว่าจะเอาอยัางไงสาวกุมกับเนปจูนรอบนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องสร้างความรับผิดชอบเกิดขึ้นในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในเรื่องงานของคุณนะคะมีพันธสัญญากับผลการกระทําในครั้งนี้ไปอีก6เดือนถัดจากนี้ถ้าทําได้คือการฝึกจิตเช่นการทําสมาธิสวดมนต์ฟังเสียงในใจจะช่วยให้คุณสามารถ ทำหลายๆอย่างได้ประสบความสำเร็จมากๆในช่วงเวลานี้นะคะอืมแล้วก็เดี๋ยวนะมันเป็นวันเดียวกันเนี่ยก็คือดาวศุกร์เข้าสู่เมษใช่ไหมดาวศุกร์เนี่ยที่เข้าสู่ราศีเมษเนี่ยคะ่ะดาวศุกร์คือความรักหรือว่าการเงินใช่ไหมคะแล้วก็เอ่อราศีเมษก็คือจะเป็นเกี่ยวข้องกับอ่าการที่ ทำอะไรก่อนใครเพื่อนนะคะดาวสุขย้ายเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยมันจะเป็นการจัดการกับในเรื่องของความรักแลวก็ในเรื่องของการเงินของคุณนะคะ,ะ,อะนอกจากนั้นก็คือในเรื่องของความมีสเสน่ห์ดึงดูดใจนะคะ,ะมีแพชชั่นสูงมากนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้คุยกับคนแปลกหน้าที่เยอะกว่าปกตินะคะมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยมเลยนะคะสร้างเพื่อนคุยได้ง่ายสร้างความประทับใจกับ คนอื่นได้ง่ายมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะยิ่งของคุณคือเข้าสู่วันที่11ด้วยก็คือแบบคุยเยอะแยะมากมายต้องเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันที่ทําวิดีโอตอนนี้แจงอยู่โรงพยาบาลมอหัดใหญ่เนาะตั้งแต่มาเนี่ยคุยกับคนแปลกหน้าไม่หยุดหย่อนเลยซึ่งมันตรงมากเพราะว่าถ้าแจงย้ายมา,มาอยู่เมืองไทยเนี่ยจะเป็นเมทุนใช่ไหมก็คือชาร์จมันก็ค่อนข้างชาร์จมากๆอ่ะอันนี้แชร์กันฟังเนาะ มีพลังงานสูงไม่สนใจกับสิ่งที่มันผิดพลาดในอดีตนะคะเอ่อเพราะว่าทุกวันเป็นวันใหม่นะคะเอ่อเป็นเวลาที่ดีมากที่จะทำให้คุณทำทุกอย่างให้สำเร็จในตอนนี้ว่าด้วยราศีเมษเนี่ยเป็นราศีแข่งการแข่งขันการเอาชนะแต่คุณต้องมีความสัมพันธ์ที่มันยืดยาวคุณต้องทำทุกวันเป็นวันใหม่สดใสทุกวันนะคะมองโลกแง่บวกทำให้คุณดูดีแต่งตัวดีเครื่องประดับ เรียบหรูดูแพงประมาณนี้นะคะคิดว่าอะไรมันมาง่ายๆสามารถที่จะจับต้องได้กล้าซื้อกล้าจ่ายนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงความอยากยากระด้างหรือว่าอารมณ์ุเฉียวนะคะเนื่องจากว่าราศีเมษก็ค่อนข้างจะตรงก็คือของคุณเองอะ่ะมันไปตกในเรือนที่11บบางครั้งการเข้าสังคมการเจอคนหรือแม้แต่เป้าหมายชีวิตของคุณนะคะมันอาจทําให้คุณหงุดหงิดได้ง่ายพูดตรงเกินไปแบบนี้ได้ต้องระวังนะคะ แต่ต้องบอกว่าด้วยความที่วความเป็นเม็ดอ่ะมันเหมือนเป็นเด็กอะ่ะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะไม่มีเอ่อไส้ในอ่ะเออเหมือนกับโดนพึ่งต่อยต่อต่อยแต่ว่ามันไม่ได้แบบปองร้ายอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะแล้วก็ลองดูนะเพราะของคุณนี่หลักๆนี่จะมาจากในเรื่องของเอ่อความชอบความรื่นรมความบันเทิงหรือว่าการอยู่เหมือนกับเราแพลนอะไรบางอย่างที่อยู่กับตัวเองแล้วอยากที่จะทำ ออกสื่อออกสู่ที่สาธนณะให้มันรู้เห็นโดยทั่วกันประมาณนี้นะคะทีนี้ถัดมาวันที่สองมีนาคมนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่งก็อาจารสันนงคบน้านี้เป็นเรือนที่สิบของคุณก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของการงานมีโอกาสได้พูดคุยสื่อสารจราจากับคนทั่วไปเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ โอกาสปฏิสัมพันธ์อะ่ะคุยกับคนเยอะในเรื่องของการงานนะคะตัวตนออกสื่อเจอคนอาจจะแบบโพสไฟบุ๊กบอยหรือว่าเจอคนเยอะหรือว่าคุณจะต้องทําอะไรกับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษก็ได้ช่วงเวลานี้การฮิลลิ่งการเยียวยาการแบบเหมือนให้กําลังใจซึ่งกันและกันเกิดขึ้นได้นะคะพูดคําพูดจะค่อนข้างแบบ ประณีประนอมเยอะหน่อยนะคะวันที่7มีนาคมเป็นฟูมูลเกิดขึ้นในราศีกันเดือนที่4ของคุณเขาบอกว่าเป็นการให้คุณค่ากับตัวเองที่มันมากขึ้นกว่าเดิมได้นะคะแล้วก็โอกาสที่มีก็คือการเยียวยารักษาตัวเองจิตใจของคุณไปตกในเรื่องครอบครัวก็คงต้องเยียวยาในเรื่องครอบครัวนะคะรวมถึงการพูดความจริงนะคะ,อ,ะอุปสรรคที่อาจเจอก็คือก,อการก้าวข้ามสิ่งที่คุณรู้สึกว่ามีการหลีกเลี่ยงหลบหนีแม้แต่การสร้างขอบเขตตัวเองที่แบบ ไม่ยืดหยุ่นน่ะมันเขอโทษแบบยืดหยุ่นเพราะปกติเวลาฟูมูลเกิดขึ้นแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นรักษาที่คุณอาจจะเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปจังหวะนี้คุณต้องรู้จักการยืดหยุ่นให้ได้นะคะแบบหนึ่งนะ,ะจะต้องต็อ p โอเคฟูมูลเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนที่ดาวเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะ นี่นะแล้วก็ออสองอาทิตย์ก่อนที่พูโตจะย้ายเข้าสู่สราศีกุมนะคะก็คือเหมือนกับเรายืนอยู่บนหน้าผาเลยคุณจะสัมผัสได้ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เข้ามาในชีวิตราศีกันเป็นราศีแห่งการคิด<ร>การพูดนะคะแปลว,ว่าการคิดการอ่านของคุณการสื่อสารต่อประชุมชนะ่ะต่อคนอะ่ะมันจะเปลี่ยนไปแบบเสิ้นเชิงเลยนะคะดาวอาทิตย์อยู่ในราศีมีนนะคะ มีการอยู่ในงานตัิที์อยู่ในมีนคือพลังงานของความเห็นอกเห็นใจการใช้ลางสังหรณในขณะที่ดาวจันทร์ในราศีการบอกถึงคุณรู้สึกถึงสิ่งที่ต้องการที่มันจับต้องได้ในเรื่องของการแนะนําการช่วยเหลือให้คำปรึกษาโดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาซึ่งฟูมูลเนี่ยจะทําให้คุณ มีความสมดุลในสองเรื่องดังกล่าวตีมรอบนี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับการปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยวางในเรื่องนิสัยกิจวัตรประจำวันสิ่งที่ไม่เวิร์กกับเราเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะมีพฤติกรรมบางอย่างที่มันเหมือนอยู่ในเซฟโซนนะคะมาน,นานแล้วนะคะเอ,อจังหวะนี้คือการต้องเปลี่ยนนะคะถ้าแนะนำก็เปลี่ยนไปก็ดีเหมือนกันอาจจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าการสื่อสารใหม่ๆระหว่างคุณ กับคนในครอบครัวนะคะเรื่องงานกับเรื่องครอบครัวได้มียูเรเนีสมาทํามุมที่ดีนะคะก็คือคาดหวังในสิ่งที่ไม่คาดหวังมันจะเกิดขึ้นสิ่งดีๆเสมอเพราะฉะนั้นจะบอกว่าก็ไม่ต้องคาดหวังก็ดีเนาะมันอ่าห้าคุณกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าฝันใหญ่นะคะเพราะว่าเสากับพูโตกําลังจะเปิดช่องทางให้คุณแล้วนะ ดาวเจ้าเรือนดาวพุธอยู่ในราศีมีนนะคะบอกถึงการสื่อสารผ่านลังสังหรที่แบบค่อนข้างแม่นยำม,มากมากเลยนะคะให้สังเกตคำพูดที่เราสื่อสารออกไปนะคะมันใช่ทางที่คนสำเร็จเขาพูดกันหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นของคุณไปตกในเรื่องงานด้วยนะถ้าเราทำเหมือนเป็นเหมือนถ้าเราเอาหม่ถ้าเราเป็นเหมือนทำเหมือนก็จะสำเร็จเหมือนถูกไหมคะแล้วก็ลองใช้ใจมากหน่อยในช่วงเวลานี้อย่าใช้แต่สมองนะเพราะว่าปกติคุยกันของคุณเองเนี่ย ่าจันอยู่ในการอย่นที่4ก็คือจะคุยอะไรเนี่ยมันใช้เหตุใช้ผลเยอะมากช่วงนี้ให้ใช้ใจนําทางนิดนึงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าแนะนําในช่วงโฟูมนี้คือการเยียวยาในเรื่องของใจเรื่องกายสมดุลเรื่องนิสัยสิ่งที่ทําเป็นประจำ structure โครงสร้างนะการหมุนเวียนปรับตัวให้เข้ากับสิ่งที่เป็นไปได้การสมกอดความเป็นสระทํางานกับการรักษา ิวลิ่งยาวๆการหาเมนทอร์ที่ดีนะคะแล้วก็หาคนที่ปรึกษาดีๆก็จะสามารถช่วยคุณได้ในช่วงเวลานี้นะคะโอเคถัดมาอ่าพอฟูมูลแล้วเจ็ดมีนาคมก็คือเสาเข้าสู่ราศีมีนนะคะต้องบอกว่าจากนี้ไปอีกสองถึงสามปีอะ่ะคือคุณต้องรับผิดชอบในเรื่องงานเยอะมากมันส่งผลต่อในเรื่องของเขาเรียกว่าการเงินการเงิน passive income other people money เงินคนอื่นหรือว่า การลงทุนต่างๆนะคะพินัยกรรมมรดกนะคะเรื่องการเงินจะมาเกี่ยวข้องทาให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องรับผิดชอบคิดเยอะมากในการที่จะทํางานที่มันสาเร็จต่อจากนี้นะคะแล้วก็ถัดมาจะเป็นอ่าเดดเดสิบหก มีนาคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีพฤกษภนะคะก็คือของคุณจะตกในเรือนที่1ิบสองความรักการเงินนะอาจจะมาจากสิ่งที่แบบไม่ได้บอกให้ใครรู้มากนักนะคะหรือว่าจะเป็นภาวะถ้าความรักก็อาจจะแบบมีมือที่สามระวังนิดนึงม,งมีกงมีกิ๊กนะหรือว่าถ้าการเงินก็คือมันเป็นเหมือนสิ่งที่คุณไม่ได้แบบประกาศออกสื่อแต่มันได้เงินแบบรับๆเข้ามานะคะ19มีนาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีเมษก็คือเรือนที่ 11บเอดนะคะในเรื่องของการสื่อสารความคิดคําพูดปฏิสัมพันธ์แล้วก็เรื่องราวในครอบครัวคุณจะสามารถวางแผนต่างๆได้ยาวนานยาวไกลหรือว่าสิ่งนี้มันจะผ่านกับคนในครอบครัวเข้ามาได้นะคะถัดมายีมีนาคมอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษก็คือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะแบบเจอคนเยอะมากสื่อสารกับคนทั่วไปเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ใช้คําว่า มันเหมือนกลุ่มคนสังคมเข้ามาในชีวิตเยอะเป้าหมายชีวิตชัดนะคะมีความคิดกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจนะคะยี่ิบเอ็ดมีนาคม,ม,มในมูนในราศีเมษก็คือเรื่องของคอนเน็ชันเพื่อนฝูงนะคะมันเป็นภาวะทีะ่การเริ่มต้นกลุ่มคนสังคมใหม่กลุ่มความฝันใหม่ๆเป้าหมายชีวิตใหม่ๆคนที่ต้องทํางานร่วมกันใหม่ๆซึ่งมองแล้วเนี่ยมันจะมีภาวะการกลุ่มของดาวพุธ นะคะหรือว่าเนปจูนด้วยก็คือบางทีสิ่งนี้เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์แล้วบางทีอ่เหมือนคุณต้องเปลี่ยนแปลงแบบเช้นเชิงก่อนอ่ะเปลี่ยนแปบลบงในแง่ของความเชื่อในเรื่องของการออกสื่อในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของเพื่อนก็แล้วแต่มันเป็นสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนหรือแม้แต่วิถีชีวิตประจำวันคือคุณต้องเปลี่ยนสิ่งนี้ให้ได้แบบโดยเชิงเชิงจากหน้ามือเป็นหลักเท้าแบบเนี้ยเปลี่ยนไปก่อนกลุ่มคนที่รู้จักนะแล้วมันจะสามารถทาให้คุณ ประสบความสำเร็จได้นะคะอะบางทีคุณจะค่อนข้างแอคทีฟมากในเรื่องของการจะลงมือหางานหางเงินช่วงเวลานี้นะแล้วก็ยิบสามมีนาคมปูโตเข้าสู่ราศีเอกลุ่มคือเรือนที่สิบขอโทษเรือนที่เก้าของคุณก็คือเรื่องความเชื่อจากนี้ไปหลายสิบปีเลยคือคุณจะเปลี่ยนมุมมองความเชื่อของคุณใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่เปลี่ยนใหม่ความเชื่อ ความเชื่อเออความเชื่อการเดินทางการเอ,อผู้ใหญ่เรือนที่เข้ามาคือมันจะเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะแล้วก็สามมีนาคมพุทธเข้าสู่ราศีพฤกษบนะคะก็คือเรือนที่สิบสองของคุณขอโทษสามเมษาต้องรีพูดเดี๋ยวหมอจะมาตรวจนะ <laughs> ก็คือ,อ,อมันจะเกี่ยวข้องกับการทําอะไรเบื้องหลังศึกษาหาความรู้หรือว่าอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นการนั่งสมาธิพิจารณาตัวเองถึงสิ่งที่เป็นไปหรือแม้แต่เรื่องราวครอบครัวก็แล้วแต่มันจะมีการคิดอยู่ในใจเยอะ6มี6เมษายนฟูมูลในราศีตุลก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของลูกความรัก กิจกรรมงานดีเรกต่างๆนะคะจบเริ่มต้นใหม่หลายคนถ้าอยากมีลูกมีตั้งคันก็คือมีโอกาสได้เหมือนกันช่วงเวลานั้น11มีนาคมสุขเข้าสู่ราศีเมถุนคือเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบสวยและรวยมากพูดง่ายๆนะคะมีโอกาสมีเข้ามาเยอะนะคะมีรู้สึกดูดีดูดรูราดูแพงอเนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ยีเมษายนก็คือจะมีนิมมูลโซล่าอีคลิปเกิดขึ้นนะคะในราศี เมษยิบกองศาเลยอันนี้เป็นแบบองศากรรมด้วยเพราะนั้นมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องความเชื่อเรื่องตัวเองเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมที่คบหาสมาคมอยู่นะคะแต่ว่าการเริ่มต้นมันดีนะคะผลิษสกลุมอยู่ก็คือโอกาสครั้งนี้มันมีพาร์ทเนอร์ดีๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณเหมือนกับโอกาสนำพาไม่ต้องพยายามมากก็มีเข้ามาได้นะคะตรงนี้แจ้งขอพูดคร่าวๆก่อนอ่ะ เกิดขึ้นพร้อมกับตอนที่ดาวอาทิตย์มันจะเข้าสู่12คือการที่อยู่กับตัวเองพิจารณาตัวเองเออนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมมันก็น่าช่วยได้เหมือนกันนะคะแจ้งติดไว้ก่อนเพราะว่าไพ่ยังไม่ได้ถึงมานะคะยังไงกเ็เดี๋ยวอ่านคร่าวๆประมาณนี้ให้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ